ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลินเอาจะขีบก้อนออกก้อนเฮ็ดอย่างเนี้ยอ้ายพูดมาเรามาถามช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะขุดท่อน้ำลงขุดท่อน้ำลงกันน้ำท่วมกันน้ำท่วมเพราะว่าอนาคตยังบ่ฮู้ว่าท่านพี่จะได้ไปเฮ็ดงานใส่นะเกิดมันไกลแบบบ่ได้มายากมากนะอ๋อคือถ้าอยู่ใกล้มันก็ได้เล่นมาเบิ่งให้ใครอยู่เพราะว่าตอนนี้ว่างแม่นบ่ก็ทำเลยก็เฮ็ดไฟได้นี่เอาทำเลยค่ะปลาแล้วก็เฮ็ดปลาแล้วนี่ก็แดดแห้งๆก็เข้ามาเฮ็ดไฟโอเคแล้วก็เฮ็ดไฟในห้องที่มันเสร็จเนี่ยห้องครัวโหยังเหลือไฟเดินไฟหลายอย่างเด้หลายๆเหลือหลายไฟยังเหลือหลายมากเพราะว่ามื้อที่ครอบครัวครับก่อนอ๋อมื้ออื่นวันโยดเออมื้อนี้วันเสาร์หนูลืมแน่ตอนแรกหนูว่าหนูสิเข้าไปอำเภอไปขอบ้านเลขที่หนูกําลังจะเข้าไปเตรียมเอกสารเอ้ามื้อนี้วันเสาร์ FC บอกหนูนะวันนี้วันเสาร์เด้อฮะแจ้งคุณแล้วบ่แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วเพิ่นเซ็นเอกสารให้แล้วจ้าเข้าอบต.ก็ยังเดี๋ยวไปเตรียมเอกสารเข้าอบต.หนูแต่หนูต้องไปปิ้นเอกสารอยู่สกลก่อนเพราะว่าอยู่นี่ไอ้บ่มีเครื่องปิ้นเครื่องปิ่นพังเดี๋ยวจะโทรบอกเนาะมันสิเป็นคนมาตรวจบอกว่ากันเองเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ฉาปูนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะคะฉาปูนเรียบร้อยแล้วด้านในนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ทำครัวส่วนทำครัวเราจะทำตรงนี้นะคะตั้งครัวตั้งที่ดูดควันนะคะด้านในเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนก็เข้ามาเก็บงานนะคะฝั่งนี้ยังไม่เสร็จนะคะส่วนฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของนะในส่วนของห้องเก็บของประตูก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องทำประตูตรงนี้ด้วยนะคะทำประตู2ที่นะคะเพราะว่าเพื่อความสะดวกเนาะอันนี้สะดวกสำหรับรถนะคะเวลาเราขับรถเข้ามาจะเอาของมาเก็บนะคะเราก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะคะส่วนในประตูนี้นะคะเดินเข้าเดินออกนะคะก็สามารถเดินเข้าเดินออกได้นะคะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ครบสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะส่วนฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นบ้านใหญ่นะคะก็ลงเสาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะปลูกดอกไม้ไว้นะคะหนูกำลังจะขึ้นค่ะดอกคุณนายตื่นสายพี่เดือนปลูกขึ้นมาแล้วเสียงใครอ่ะเสียงใครพี่เดียวว่ะพี่เดียวว่ะก็ไผอ๋อเพิ่นว่าก็ FC ข้อยก็คิดว่าเพิ่นว่าก็ไผงามๆงามๆอยู่ไอ้มีทุเรียนอีกต้นนึงเจ้าบ่ทันได้ปลูกนี่ทุเรียนอีกต้นนึงรู้ของผมปลูกเบิดเลยได้แล้วจะไปปลูกของนั้นก็ได้เดี๋ยวให้แดดอ่อนก่อนปลูกจังไหนหนูปลูกบ่เป็นหนูก็เลยบ่กล่าวลงฮะว่าเมื่อตอนเร่งว่าไอ้ๆเราขวดเบียร์นี่ผู้ใดสิเอาไปขายบ่ไอ้เอาบ่ลุงดงอ๋อให้เราเอาไปขายแน่เพราะว่ามันหกแหมแล้วก็มีอีกกล่องนึงอยู่พุ่นน่ะค่ะมันหกอ๋อตอนแรกเห็นน้องบอกว่าสิเอาเพิ่นก็บ่ได้เอาไปแหมหนูก็เลยว่าทำไมมันเป็นขยะเดียวๆอันให้เพิ่นจัดการเนาะโอเคค่ะจัดการเลยค่ะเก็บให้หนูเนี่ยเพราะว่าตอนแรกหนูก็สิทิมแหละแต่ว่าก็เสียดายเพื่อคนเอาไปขายได้จังยันวาง คุณแก้วบอกนะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะลูกสาวรับค่ะใช่ค่ะคุณแก้วพากันคุยยันวางป้าวันนี้จะทำอะไรบ้างวันนี้เหรอครับค่ะปลาปลาค่ะเหลือเชื่อมปลาปลาค่ะทำทีนี้กาวหมดกาวหมด
แล้วก็เข้ามาทำไฟครับอ้ายกาวนู้ว่าซื้อกระปุกใหญ่เลยแม่บ่บ่มันเสียครับหน้าหนาวซื้อไปมันก็ใส่บ่ได้ซื้อกลาง70บาทกระปุกใหญ่500บาทเด้ทีเงิน500ซื้อแม่หนูว่าสิไปหาซื้อเชลนําแต่ว่ามันบ่มีรถแม่ซื้อหยังเชลวางของยังบ่ได้ออกไปแล้วเฮ็ดเวียกบ่มีหยังอ้ายเฮ็ดเวียกเลยแต่ว่าเฮ็ดเวียกโลดค่ะหนูก็ยังคิดอยู่ว่าหนูสิสั่งให้เขามาส่งดีบ่ซื้ออยู่ใส่กูบอนบ่บ่ซื้อใน Shopee หรือขายดีหรือให้เขามาส่งเขามีบริการส่งได้มั้ยเนี่ยมันบ่มีหม่องว่างแหมมันบ่ยกบ่แยกอยู่ตามพิมพ์ตามหัวตามแม่นนะอันนี้อันห้องเก็บของก็ทราบแล้วแล้วให้เราอันก่อมาแล้วให้เป็นแท่นนะได้บ่ให้เป็นแท่นคืออย่างซิ่งน้ำนี่นะอ๋อ1บ่อ้ายแบบนั้นมันเกกะเกกะบ่สั่นมันใส่ได้หน่อยให้คําจานะเชื่อมเป็นนั่นคือโต๊ะนี่แม่นหนูอยากได้แบบนั้นจ้ะสีดําหรือสีอันอาดแน่นะจ้ะหนูอยากได้แบบนั้นมันเอาแผ่นที่ว่าบอร์ดเนี่ยแผ่นที่อันเป็นเชลใช่มั้ยเป็นเชลตั้งเลยแหมเฮ็ดคือโต๊ะนี่แล้วแต่ว่าเฮ็ดงามๆแหน่จังหน่อยนะเฮ็ดเป็นเชลเป็นชั้นมั้ยจริงๆเขาซื้อเหล็กมาตัดเชื่อมเป็นสั้นแล้ววางเลยวางคลองเป็นอะไรแม่นค่ะถูกเขาเอากว้างจังเม็ดที่ได้บอกกันให้เขาคำนวณนั่นคลองให้เขามานี่เพราะว่ามืออื่นลุงคารมบ่ได้อยู่บ่เพิ่นสิพาลูกไปสอบอยู่หนองคายสอบครูอ๋อเพิ่นกำลังไปซื้อของบ่ลุงคารมน่ะตอนนี้น่ะยังไม่รู้เขาจะมาถึงตอนไหนแต่ว่าเพิ่นคุยกับผมว่าผมเลยบอกว่าเออบอกนูนาไว้ก็ดีกันเพราะว่าเขาสิไปใส่ก็บอกเพิ่นแน่มันสิบ่ได้ท่าผมเนาะบางเทื่อมันก็บ่ได้แม่นบางเทื่อเขาก็จะท่าเบิ่งหน้างานเฮางานมันกําลังไปครับมีธุระจําเป็นเฮาก็ไปผมว่าก็เลยบอกว่าท่านถ้าค่อยบ่ได้นะครับเจ้าก็บอกเพิ่นแน่เว้าเออบ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาก็อยู่ในนี้อยู่แล้วเนาะขอบคุณค่ะคุณศาลาพอดีเพิ่นสิพาลูกสาวไปสอบครูอยู่หนองคายเดินทางตั้งแต่ 3:00 น.มั้งเพื่อถึงค่ะบ่เป็นหยังจ้ะแต่ว่าอันตัวที่ตั้งคองนะเอาจักชั้นหนูว่ามันสิได้ประมาณ5ชั้นบ่ความกว้างออกมาดิซั่นกว้างจากผนังออกมา60กว้างก็เฮาก็วัดตามห้องเลยเอาความยาวตามห้องบ่กว้างออกมานี่แหมกว้างแบบไหนคือว่าเฮาตั้งมานี่ปุ๊บกว้างออกมานี้จ้ะประมาณนี้มันสิงาม40หรือ50หรือ60ป่ะจ้ะจะให้ยาวแล้วมันบ่งามห้องบ่งามแม่นเพราะว่าเทิงมันก็มีฟ้าใช่มีฟ้าแม่นบ่ฟ้านี่สิใส่หลอดแบบใดหลอดยาวหรือหลอดเป็นหลอดดาวไลท์เอาหลอดยาวธรรมดาก็พอค่ะมันสิได้สว่างเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บของเนาะค่ะสวัสดีครับอดิศร40 50เดี๋ยวสิแล้วสิเอายาวสุดนี้บ่ไหนเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะมันเราเอาฝั่งนี้ดีกว่าจ้าเพราะฝั่งนี้มันหน้าต่างมันจะหมดสวยค่ะเอาฝั่งนี้ออกมาจะประมาณ40หรือ50แล้วก็5ชั้นวางไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวให้เขาคำนวณว่ามันจะได้จากชั้นเอาห่างจาก60ซมความสูงของแต่ละชั้นเมียนค่ะให้เขาคำนวณเหล็กมาแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ไปซื้อวิ่งไปซื้อก็ได้โอเคจัดไปคำนวณให้หน่อยค่ะมันจะได้ทำเสร็จไปเลยเนาะทำเป็นเชลขึ้นมาแล้วอันซิ่งน้ำมีเงินบ่มีหรือจะสิซื้อมาอยู่เด้ห้องครัวมีบดบ่เฮ็ดแกะอยู่แต่ซื้อมาฮะซื้อแบบสำเร็จจ้าซื้อแบบสำเร็จคือจังบ้านหลังโน่นน่ะโอเคมันก็น่าจะประหยัดดีเอาแบบสำเร็จจ้าตัวนี้มีฝ้าข้างนอกกับมีฝ้าข้างนอกปิดบ่ให้นกให้ยังเข้าแม่นก็ต้องตัวลงรถน่ะบ่ต้องเฮ็ดบ่หรือเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดมากพี่ว่าลงรถบ่ต้องเฮ็ดก็ได้ค่ะเฮ็ดแต่ตรงนี้แหละโอเคค่ะโอ้ยหมาหนูกินขนมฝรั่งไม่เป็นสงสัยต้องเอาไปให้หมาพี่นัทละพี่เดือนซื้อขนมมาให้เมินเดินผ่านปึ๊บเขาไม่กินแม่อ้ายบ่กินมันเป็นหมาบ้านหมาป่าเนาะโอ้ยพี่เดือนแม่นพี่เอาตักบี้ใส่แล้วก็เทน้ำลงไปน้อยนึงแล้วก็บี้เทน้ำลงไป
กินเที่ยวเข้าเที่ยวออกเที่ยวเข้าเที่ยวออกจนพิษเจ้าของมันเที่ยวเข้าเที่ยวออกนะเมื่อวานนี้แต่มันกินดีค่ะแต่ดูมันมาตอนบ่ายๆนั้นซึมต้องซื้อคาตันบัตมาจากห่อนึงเอาไว้ทำความสะอาดหูมันรู้สึกว่ามันจะเกาบ่อยเลยเป็นมีอยู่เหมือนน้ำหนองมันมีอยู่บ้านแล้วก็ยาเหลืองยาเหลืองครับยาทาแผลคนนี่แหละจะเป็นยาเหลืองโอเคค่ะมันจะไม่แสบมากนะโอเคเมื่อวานนี่จับแค่ FC ช่วยจำด้วยนะคะแก้เสื้อมันด้วย FC บอกให้แก้เสื้อน้ำเป็นคนไทยมันเลยไม่อยากไปหาพี่เลยมือเช้าเห็นบอกเป็นยังกลุ่มแก้เสื้อมันด้วยอัศดงนะได้ไล่เอามือมันฮอนบอก FC บอกให้แก้มันฮอนมันก็ฮอนอยู่ดอกอากาศมันเอาได้มาครับจ่ามาจ่าโอเคก็มาแล้วเที่ยงธรรมฝนสิบ่ตกบ่มันจะ10โมงแล้วได้อ่ายเวลาเพิ่นมาได้นี่โอ้ว้ายเมื่อวานนี่มาลุงคารมกับอัศดงมาแต่เช้าสองลาซาด้ามาส่งหนูก็คิดอยู่เหมือนกันนะมาแล้วบริษัทเที่ยงธรรมเราเนี่ยค่ะมาอัปเดตนะคะบ้านก็ลงเสาแล้วนะคะบ้านหลังใหม่นะคะลงเสาเรียบร้อยแล้ว25ต้นไอ้26ต้นก็น่าไม่น่าเยอะเพราะว่าแกบอกว่าเมื่อวานน่าจะมา4หรือ5คนวันนี้บ่ครับทุกวันนี้ไปหาวันจันทร์สปีดน่าจะเป็นคานพวกนั้นครับสปีดค่ะตอนนี้แค่เทเสาเฉยๆคนเขาใช้คนมีเยอะค่ะช่วงนี้เรือจับระดับแล้วก็ผสมทีเสาค่ะแล้วก็วางระบบคานอ๋อโอเคเพอร์เฟกต์ปักก็ใส่ตามมุมนี่ก็พอเนาะมุมนี้มุมฝั่งนั้นจ้ามุมนี้มุมนั้นอันนี้ก็สัก3เชลอันนี้มันน่าจะได้2เชลหรือ3เชลเนี่ย2เชลเนาะได้อยู่เนี่ยบ่ให้มันถึงหน้าต่างแม่อายอ๋อเฮ็ดได้นั่นเลยบ่แม่นมันสิบ่หลายหรือเฮาไว้นี่ก็ได้นี่เอาฟังเดียวอยู่แล้วนึงเอาฟังเดียวก่อนก็ได้สักเกิดมันเป็นคลองมาฟัง2ฟังนี่ก็ได้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทเที่ยงธรรมจำกัดคนพาข่อยเอิ้นได้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอิ้นมูน่าครับผมมูน่าอยากได้สร้างมานี่อัตราเป็นมนุษย์เลยมันมานำเดินนะเพื่อนเพื่อนจบวิศวะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาอัปเดตบ้านกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากชมโฆษณาช่องสลีนาหนูนาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ